่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังอยู่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมทงกะรีโรดบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นค่ะและเช้านี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเมืองอุราคาวะซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของการเดินทางมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ของเราค่ะที่แรกที่เราได้ไปเยี่ยมชมก็คือศูนย์วัฒนธรรมไอนุของเมืองอุราคาวะซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวไอนุซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของฮอกไกโดที่อาศัยอยู่ในเมืองอุราคาวะแห่งนี้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการอนุรักษ์และส่งต่อวัฒนธรรมของพื้นเมืองนี้แก่ชนรุ่นหลังรวมถึงมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ชาวไอนุด้วยค่ะปี1984เนี่ยเป็นปีที่วัฒนธรรมไอนูเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแบบไร้รูปร่างค่ะ intangible heritage の重要無形文化財としてあと9団体が指定されて17団体今はในเกาะฮอกไกโดเนี่ยค่ะก็จะมีสมาคมที่มีไว้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไอนูอยู่มากมายค่ะของที่อุราคาวะก็มีอยู่2กลุ่มที่สำคัญก็ที่สองกลุ่มนี้ก็คือจะมาใช้สถานที่นี้ค่ะในการทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของไอนูค่ะแล้ววันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติได้เข้าไปชมการแสดงชุดพิเศษจากชาวไอนูเมืองอุราคาวะค่ะการบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวไอนุที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสัตว์ป่าและสะท้อนความเชื่อในเทพเจ้าตามธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญคือนกฮูกซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวไอนุให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะจะสังเกตได้ว่ามีเพลงที่ท่าทางการร่ายรำรวมถึงลวดลายบนชุดที่มีลักษณะคล้ายนกฮูกค่ะYes, I know.
ากนี้ชาวไอนุยังมีการเต้นรำในเวลาที่ทำงานอยู่กลางทุ่งนาอีกด้วยดูๆไปก็คล้ายเพลงเกี่ยวข้าวของบ้านเรานะคะคุณโฮริยังได้สาธิตการถักงานฝีมือแบบชาวไอนุซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันキョロ長い100グラム程度のあの石を選んでくださいね。もうそういうことから始めます。เริ่มจากการไปเลือกหินก่อนนะคะที่ริมแม่น้ำก็ต้องแยกหินที่ตายแล้วและหินที่ยังมีชีวิตอยู่ออกจากกันให้ได้แล้วก็เลือกขนาดที่เหมาะมือประมาณ100กรัมมาใช้หินที่ตายแล้วว่าจะเบาค่ะหินที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะหนักโอ้โหโอ้นั่นคือไรเนาะซาเดโมแต่เดิมงานฝีมือแบบนี้จะใช้ทำสิ่งของประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ในบริบทของชีวิตในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่เกี่ยวโยงกับคนรุ่นใหม่เลยการสอนที่นี่จึงนำงานฝีมือมาประยุกต์ใช้ทำสิ่งของที่ใช้ได้จริงเช่นถุงเชือกใส่ขวดน้ำหรือแผ่นรองจานเป็นต้นการปรับเช่นนี้ทำให้วัฒนธรรมของไอนุยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนได้โดยไม่กลายเป็นของโบราณที่ขาดการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงจนสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะไม่ไกลจากอาคารแห่งนี้มีโรงหนังเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองอุราคาวามาหลายยุคหลายสมัยที่ชื่อว่าไดโคคุซะเราได้ไปพูดคุยกับคุณมิคามิเจ้าของโรงหนังรุ่นที่4ค่ะคุณมิคามินะคะก็เรียกได้ว่าทำโรงหนังเนี่ยซึ่งเป็นโรงหนังที่เก่าแก่แทบจะที่สุดนะคะเพราะครบปีหน้าเนี่ยก็จะครบ100ปีที่ตั้งโรงหนังแห่งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งคุณมิคามิเนี่ยก็เป็นรุ่นที่4แล้วก็คือทำรับสืบทอดกันมาจากพ่อสู่ลูกมาตั้งแต่เกือบ100ปีได้แล้วค่ะเป็นโรงหนังที่เก่าแก่มากซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หนังเนี่ยเพิ่งเข้ามาในญี่ปุ่นใหม่ๆทั้งเป็นเรียกได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงที่ค่อนข้างใหม่มากก่อนหน้านั้นก็จะมีพวกละครเวทีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นที่แบบที่แรกๆหรืออาจจะเป็นที่แรกสุดด้วยซ้ำที่มาตั้งมีคำมีซองว่าโคโดโมโนทอกิการะนั่นก็เอกานิคิโอมิกะอาริมัสกะกุจิโร่ฮัยそれを見てはโอโมเตว่าหนังเรื่องแรกแรงบันดาลใจที่ได้ก็คือหนังเรื่องก็อดซิลล่าที่ได้ดูตอนเด็กๆนะคะซึ่งก็ดูที่โรงหนังแห่งนี้แหละค่ะมันちょっと数ヶ月前までね本当にねどうなんやっぱりいいのかなってねって感じ気分的にก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะเนื่องจากว่าประชากรในเมืองเวลาเขาว่าเองก็ลดลงจากประมาณ 20,000 นี่ก็เหลือประมาณสัก 14,000 13,400 เท่านั้นเองแล้วก็คนที่สนใจในโรงหนังในการมาดูหนังที่โรงหนังเนี่ยก็น้อยลงทุกทีเนื่องจากว่าพอมีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนมากคนก็ดูหนังในมือถือในสมาร์ทโฟนของตัวเองก็จะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ค่ะก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงให้ความสนใจให้ความสำคัญแล้วก็ยังคงมาที่นี่อยู่นะคะในปัจจุบันแม้ผู้คนจะยังนิยมชมภาพยนตร์แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ความนิยมมาโรงหนังน้อยลงเพราะสามารถรับชมผ่านทีวีที่บ้านหรือสมาร์ทโฟนง่ายแต่คุณมิคามิก็ยังพยายามที่จะยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและยังคงมอบความบันเทิงในแบบที่คลาสสิกให้กับผู้คนในเมืองแห่งนี้อยู่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามการเดินทางของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหว
ับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวัน